ชาวบ้านโดยศาลปกครองหัวข้อของเราก็คือมติครม.ให้เป็นวันหยุดราชการแต่หน่วยงานไม่ให้หยุดได้ไหมเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันว่าวันหยุดนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่นะแล้วก็เรื่องของการกำหนดเวลาทำงานวันหยุดราชการประจำปีหลายท่านก็คงพอทราบว่าก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจก็จะต้องกำหนดวันหยุดราชการให้สอดคล้องกับมติครม.ด้วยคดีปกครองที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ1วันแต่ปรากฏว่ามีหน่วยงานในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่งไม่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดซึ่งก็แน่นอนว่าสร้างความงุนงงและความไม่พอใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นจนกระทั่งมีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.เนี่ยนะคะจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่รายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรวันนี้ท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณสายทิพย์สุขคติพันธ์จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะท่านรองคะเวลามีมติครม.ให้ความเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าถือเป็นการฝ่าฝืนหรือเปล่าคะก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสถานะในกฎหมายของสิ่งที่เรียกว่ามติคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันกินความหมายอย่างไรนะคะคือเราคงคุ้นเคยแหละค่ะว่ากฎหมายก็มีตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงอะไรนี่เป็นกฎหมายแน่นอนนะคะนี่มติคณะรัฐมนตรีที่ปกติก็ออกทุกวันอังคารเนี่ยมันมายังไงนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารซึ่งอันนี้พวกเราคงทราบดีนี่ในแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเราสามารถแยกการกระทำของคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็น2กรณีค่ะคือกรณีแรกเป็นกรณีที่กระทำโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรงก็คือในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะคะคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐบาลก็จะกำหนดนโยบายต่างๆนะฮะซึ่งเราก็จะได้ยินกันเป็นปกตินะคะกำหนดไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนี่มติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็เป็นภาพของนโยบายแล้วก็มอบหมายให้มีการนำไปปฏิบัติต่อไปนะคะแต่ว่ามันจะมีมติคณะรัฐมนตรีบางประเภทค่ะที่เป็นการพิจารณาแล้วลงมติไปโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งนะคะที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการตัดสินใจกระทำการไปในงานประจำนะคะของฝ่ายบริหารก็มีมติไปแล้วก็จะผ่านไปปฏิบัติในกลไกระบบราชการต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำในฐานะที่เป็นองค์กรในฝ่ายปกครองหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองก็คือการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะคะดังนั้นถ้ามติคณะมนตรีใดที่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจตามพระราชบัญญัตินะคะออกเป็นระเบียบกฎเกณฑ์มาตรการหรือคำสั่งต่างๆเป็นการทั่วไปเนี่ยในทางวิชาการกฎหมายเราก็ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีเหล่านี้มีลักษณะเป็นกฎค่ะถือเป็นกฎหมายในความหมายอย่างกว้างนะคะค่ะแล้วถ้าถือว่าเป็นกฎเนี่ยนะคะจะบังคับใช้กับใครบ้างล่ะคะท่านรองคือถ้าอย่างตรงที่สุดก็คือมติคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นมติของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะก็เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งส่วนราชการและข้าราชการทั้งหลายต้องรับและถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีผลกฎหมายโดยตรงเฉพาะเรื่องอะไรโดยส่วนราชการเนี่ยก็จะสามารถนำมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปใช้บังคับกับกรณีต่างๆที่อยู่ในอำนาจของหน้าที่ของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้
ว่าจะมีผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องให้เห็นนะคะเช่นมติคณะมนตรีผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทำกินต่อไปได้นะคะแต่ห้ามขยายพื้นที่ทำกินออกไปอันนี้ราษฎรเหล่านี้ยอมรับแล้วกันว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแต่ว่ามติคณะมนตรีเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องผ่อนผันให้เขาอยู่ต่อไปก่อนอย่างนี้นะคะก็ออกเป็นมติคณะมนตรีกรมป่าไม้ที่ดูแลป่าสงวนก็เอามติคณะมนตรีนี้ไปปฏิบัติก็คือไปควบคุมดูแลให้ราษฎรอยู่ในพื้นที่นั้นโดยไม่ขยายพื้นที่ออกไปอีกนะคะหรือยังมีมติคณะมนตรีอย่างอื่นเยอะนะคะเช่นในช่วงปีที่มีน้ำท่วมอย่างนี้นะคะมีมติคณะมนตรียกเว้นค่าปรับให้กับบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการนะคะเขาอาจจะต้องทำงานช้าเพราะน้ำท่วมอย่างนี้นะคะหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทก็จะต้องยกเว้นค่าปรับให้อันนี้ก็ตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะส่วนมากแล้วส่วนราชการข้าราชการที่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของตัวเองนะคะถ้าเผื่อไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าขัดวินัยนะฮะเป็นความผิดวินัยในฐานขัดคำสั่งผู้บัญชาการก็ได้นะคะอย่างเช่นท่านคณะมนตรีเขามีมติกวดขันนะฮะอย่างยุคนี้สมัยเป็นเดือนนี้ใช่ไหมคะกวดขันการเล่นพนันฟุตบอลอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยปล่อยให้มีการเล่นพนันอยู่ในเขาเดียวตัวเองอันนี้ก็อาจจะมีความผิดนะฮะฐานขัดคำสั่งผู้คำชาก็ได้นะคะมติคณะมนตรีบางประเภทก็มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองโดยตรงเลยมีผลกับบุคคลเป็นบุคคลเฉพาะรายอย่างเช่นมติคณะมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงๆต่างๆเนี่ยนะคะปลัดกระทรวงอธิบดีหรืออย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เราเห็นอยู่ในภาพข่าวทุกวันที่ท่านกำลังช่วยดูแล เรื่องเด็กติดถ้ำอยู่ที่เชียงรายนั่นนะคะ เมื่อ2เดือนก่อนนะคะก็มีมติคณะมนตรีพิจารณาในเรื่องการโยกย้ายข้าราชการชั้นสูงในกระทรวงมหาดไทยก็มีมติโยกย้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอันนี้ก็เป็นมติคณะมนตรีนะคะแล้วก็จะมาออกคำสั่งต่อไปนี่ค่ะก็เป็นสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองนะคะค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยต่อว่าเอ๊ะแล้วส่วนราชการจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้เสมอไปอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะมีข้อยกเว้นบ้างไหมตรงนี้คงจะได้มาฟังเพิ่มเติมจากคดีปกครองที่ท่านรองจะได้เล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะรายละเอียดเป็นยังไงคะท่านรองแค่ที่จริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับขอขับดาบตายหรอกนะฮะคือมันเกิดขึ้นในกิจการของสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้มันสืบเนื่องมาจากมีหนึ่งแหละค่ะที่คณะมนตรีมีกำหนดให้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมของปี2552ก็หลายปีแล้วล่ะค่ะคือกรกฎาคมเนี่ยนะคะท่านคุณสุนันท์และท่านผู้ฟังคงได้บอกมันมีวันหยุดคู่อยู่วันหยุดคู่หนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชากับวันข้าพรรษาใช่ไหมคะที่มันจะหยุดคู่กันอยู่อย่างนี้เสมอแต่นี้ปีนั้นเนี่ยวันอาสาฬหบูชาวันข้าพรรษาเนี่ยอยู่ที่วันอังคารกับวันพุธนะคะดังนั้นมติคณะมนตรีก็เลยกำหนดให้วันจันทร์ที่6นะคะซึ่งเป็นวันก่อนวันหยุดดังกล่าวเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการพุทธศาสนาเช่นใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมสัก5วันก็สามารถไปได้ใช่ไหมคะรวมทั้งส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะหยุดหลายวันก็ไปท่องเที่ยวได้สะดวกใช่ไหมคะปัญหาก็เลยไปเกิดขึ้นที่หน่วยงานนึงค่ะคือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครพูดสั้นๆก็คือโรงรับจำนำของกทม.แล้วนะคะก็มีการนำมติคณะมนตรีเรื่องนี้นะฮะที่บอกว่ากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเนี่ยไปเสนอต่อที่ประชุมของบอร์ดคณะกรรมการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเนี่ยในกรรมการดังกล่าวซึ่งเขามีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะที่จะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดเวลาทำงานอะไรต่างๆเนี่ยคณะกรรมการก็พิจารณาว่าปีนั้นเนี่ยเดือนเมษาก็หยุดหลายวันแล้วนะฮะโอ้ช่วงสงกรานต์เลยค่ะแล้วก็เห็นว่าลักษณะงานของโรงรับจำนำสถานธนานุบาลเนี่ยควรเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะถ้าหยุดติดต่อกันหลายวันอาจจะมีความจำเป็นเรื่องเงินรีบด่วนอะไรจำนองเนี่ยนะคะคณะกรรมการบริหารกิจการสถาบันธนานุบาลของกทม.ก็เลยกำหนดให้วันจันทร์ที่6เป็นวันทำงานปกติก็ฟังดูมันก็ไม่ค่อยมันไม่ตรงนะฮะกับมติคณะมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ยังให้เหตุผลด้วยค่ะว่าการที่คณะมนตรีกำหนดให้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนั้นเป็นการอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งต้องใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนเท่านั้นคณะกรรมการบริหารที่เขามองว่าพนักงานของสถานธนานุบาลเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนนะคะแล้วก็สถานธนานุบาลนั้นยังเป็น
ิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคือกทม.เพราะฉะนั้นก็จึงมองว่าไม่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเวลาทำงานวันทำงานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลในเรื่องนี้ล่ะค่ะค่ะแต่แหมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆเขาได้หยุดกันแต่ว่าพนักงานสถานธนานุบาลนี่ไม่ได้หยุดอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาคงต้องอาจจะหงุดหงิดไม่พอใจกันบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะก็มีปัญหาจากอันนี้แหละค่ะก็มีพนักงานของสถานธนานุบาลที่ว่านี้นะคะจำนวนหนึ่งสองสามรายนะคะก็มายื่นฟ้องโดยเห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักกฎหมายของกทม.เองก็เคยตีความนี่ว่าสถานธนานุบาลเนี่ยเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานของรัฐดังนั้นจึงจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อส่งเสริมกิจการพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเขาก็จึงเห็นว่าการที่คณะกรรมการกิจการสถานธนานุบาลหรือบอร์ดเนี่ยกำหนดให้วันจันทร์เป็นวันทำงานปกติโดยไม่ได้แสดงถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือราชการสำคัญอะไรที่ทำให้โรงรับจำนำกทม.จะต้องเปิดทำการในวันกล่าวเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งทำให้เขาก็อ้างนะคะว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3รายก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้หยุดงานแล้วก็การไม่ได้หยุดงานก็เลยทำให้แผนงานที่อาจจะไปปฏิบัติธรรมหรือไปท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะต้องหยุดชะงักไปก็เป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะคือฟังดูก็แหมเป็นเหมือนการต่อสู้เพื่อหลักการนะคะแล้วไม่ทราบมีเหตุผลทั้งนั้นเลยนะคะแล้วไม่ทราบศาลปกครองพิจารณาเป็นยังไงคะท่านรองในเรื่องนี้ก็ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับนะฮะคือดูจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะคะข้อบัญญัติของกทม.เองที่เกี่ยวกับเรื่องกิจการสถานธนานุบาลเนี่ยค่ะแล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของกิจการพาณิชย์ของกทม.เนี่ย เมื่อมองจากกฎหมายเหล่านี้นะคะสำนักงานสถานธนานุบาลของกทม.เนี่ยมีหน้าที่เช่นเดียวกับสถาบันการเงินในแง่ที่ว่าประกอบการพาณิชย์นะคะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จะนำทรัพย์มาจำนำอันนี้ก็เป็นกิจการโรงรับจำนำที่เราเข้าใจกันนะคะแล้วก็ปรากฏชัดเจนอยู่ว่าคณะกรรมการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลนั้นมีอำนาจในการกำหนดเวลาทำงานปกติวันทำงานปกติวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดพิเศษนะฮะตามระเบียบของกทม.ว่าด้วยบริหารบุคคลเนี่ยได้ดังนั้นการที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดให้วันที่6กรกฎาคมเป็นวันทำงานปกติเนี่ยจึงถือว่าเป็นการทำตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้แล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลนี่คือไม่ต้องปฏิบัติตามมติครม.ก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะท่านรองคือเฉพาะสำหรับในเรื่องเหตุครั้งนี้เนี่ยคือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ค่ะคือในสำนักในหนังสือที่เขาแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาเนี่ยเขาได้ระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าส่วนราชการส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินหรือภาคเอกชนเนี่ยนะฮะให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานไปพิจารณาตามความเหมาะสมให้เหมาะสมกับข้อกฎหมายและภารกิจอย่างเช่นถ้าในกรณีของหน่วยงานใดนะคะอันนี้เราเข้าใจกันได้แล้วค่ะโรงพยาบาลนะฮะศาลอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวหรือว่ามีนัดหมายไว้ก่อนแล้วแล้วการยกเลิกหรือการเลื่อนจะเกิดความเสียหายกระทบต่อบริการประชาชนเนี่ยก็ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการที่เป็นสมควรได้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชนนะคะพอมีข้อกำหนดอันนี้กำกับมาด้วยเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันเป็นกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยไม่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะว่าทุกหน่วยงานจะต้องหยุดทำการในวันดังกล่าวแต่ว่าไม่ให้ดุลพินิจแก่หน่วยงานในที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือราชการสำคัญที่มีกำหนดนัดหมายไว้แล้วเนี่ยพิจารณาดำเนินการได้ตามเห็นสมควรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริการประชาชนอันนี้เราก็คงเคยได้ยินนะคะว่าบางครั้งมันมีวันหยุดของราชการแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยเขาไม่หยุดอันนี้เราคุณสุนันท์ก็คงเคยสังเกตนะฮะบางทีธนาคารหยุดแต่ว่าราชการไม่หยุดวันก็หยุดครึ่งปีแบบนี้อันนี้มันต้องมีการคำนึงถึงภารกิจนะคะดังนั้นเมื่อสำหรับในคดีนี้เนี่ยเมื่อมติของคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลเนี่ยที่กำหนดได้ว่าให้วันที่6กรกฎาคมนั้นเป็นวันทำงานปกติเนี่ยพนักงานคนใดที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมหรือท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ลาพักผ่อนลาป่วยลากิจได้
ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็คงจะเคยได้ยินนะคะว่าช่วงที่ถือว่าเป็นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นทั้งหลายเขาก็มาทำงานนะฮะตามภาระหน้าที่เพียงแต่ว่าถ้าเผื่อวันนั้นถือเป็นวันหยุดราชการเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ได้ครับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาหรือทำงานวันหยุดตามระเบียบต่อไปค่ะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ศาลปกครองสูงสุดแล้วจึงพิพากษายกฟ้องค่ะค่ะท่านรองคะมีคุณพิเชษเขาไม่ได้ถามแต่ว่าร่วมแสดงความคิดเห็นมาเขาบอกว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเอกชนหรือว่าข้าราชการก็ตามเนี่ยนะคะล้วนรู้จักที่จะพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองกันอย่างมากเลยทีเดียวจริงอยู่ค่ะจริงอยู่ค่ะนะก็นะเป็นเรื่องที่จะได้เป็นแนวทางเป็นหลักการที่อาจจะได้ยึดปฏิบัติกันนะคะนะก่อนจะจบรายการในวันนี้เนี่ยท่านรองมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายสำหรับคดีตัวอย่างในวันนี้สักหน่อยไหมคะค่ะก็อย่างที่ท่านผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมานะคะเรื่องสิทธิของราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็ต้องถือได้ว่าในระยะหลังมาเนี่ยก็มีการเอาใจใส่นะคะที่จะใช้สิทธิของตนแล้วก็นอกเหนือจากการใช้สิทธิโต้แย้งในหน่วยงานแล้วก็ยังสามารถจะในหลายกรณีก็มีสิทธิที่จะมาฟ้องถึงศาลปกครองซึ่งอันนี้ก็โดยหลักการก็ถือเป็นการสร้างหลักการปฏิบัติราชการที่ดีนะคะนี่เมื่อกี้นี้เราพูดกันถึงเรื่องการหยุดนะฮะวันหยุดวันลาเนี่ยก็เลยคิดว่ามีเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อควรระวังสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆนี่มันสะดวกนะคะบางทีในแต่ละเสาร์อาทิตย์เราอาจจะอยากจะบินไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงนะคะหรือจะไปสวนสนุกที่สิงคโปร์สองสามวันเราบอกไม่เห็นเป็นไรเลยไปแค่วันหยุดสองสามวันนะคะอันนี้ปัญหาก็คือว่าท่านที่เป็นข้าราชการนะคะการลาทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งมีหลายประเภทมากเลยนะฮะลาจิตลาป่วยลาพักผ่อนนี่เราเคยรู้จักกันดีลาไปคลอดบุตรลาช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ดีนะคะมีลาติดตามคู่สมรสไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าทั้งหมดที่ว่าลาเนี่ยต้องขออนุมัติขออนุญาตจากผู้เข้าบัญชาเป็นการล่วงหน้านะคะยกเว้นก็คือยกเว้นกรณีลาป่วยดังนั้นนี่คือคาดหมายไม่ได้ที่เกิดปัญหาบ่อยๆก็คือหลายท่านไปคิดกันว่าการไปต่างประเทศเป็นการส่วนตัวไปเที่ยวนี่นะคะในช่วงที่มันหยุดราชการเนี่ยหรือว่าลาพักผ่อนแล้วก็แจ้งว่าขอพักร้อนแต่ไม่ได้บอกว่าจะลาไปต่างประเทศนี่พอไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้เรื่อยๆนะคะคุณสุนันท์ค่ะค่ะแต่ถ้าข้าราชการอาจจะใช้ช่วงวันหยุดหรือวันลาพักผ่อนไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรกับทางราชการนี่คะท่านรองคือจริงอยู่นะคะคือคิดจากมุมของข้าราชการเราไม่เสียหายเพราะว่าก็ใช้วันหยุดใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามันมีระเบียบอยู่นะคะคือพอเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องรับว่าเรามีสิทธิประโยชน์หลายอย่างนะมีสวัสดิการมีอะไรต่างๆหลายอย่างในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่แล้วก็มีวินัยในการที่เข้มข้นพอสมควรนะคะอย่างเรื่องลาเนี่ยค่ะมันมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาประสงค์จะไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการนี่เขาระบุชัดเลยนะคะต้องขออนุญาตต่อผู้บัญชาการตามลำดับไปถึงหัวหน้าส่วนของตนดังนั้นนะคะถ้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐการจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะใกล้หรือไกลไม่ว่าจะในวันหยุดหรือวันลาพักผ่อนก็ตามเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวกับราชการอย่างไรก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตต่อผู้บัญชาการทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะว่าสถานะการเป็นข้าราชการฮะการไม่อยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรายงานและต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าไม่งั้นอย่างนี้นะคะหากไปเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นๆนะคะซึ่งมันอาจจะมีผลต่อสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิตัวเรื่องบำเหน็จบำนาญแล้วไปพบว่าไปเกิดเหตุในต่างประเทศอ้าวแล้วไม่ได้ลานี่นะคะปัญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อไม่ได้ลาโดยถูกต้องนะคะแล้วยิ่งสมัยนี้ใช่ไหมคะคุณสุนันท์คะเวลาไปต่างประเทศไปไหนแล้วก็นะฮะเช็คอินนะคะโพสต์ลง Facebook Instagram กันให้อุตลุดบางทีก็กลายเป็นเหตุให้ถูกสอบสวนก็ได้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นความผิดวินัยข้าราชการเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีผู้ประสงค์ดีไม่หวังดีอะไรพวกนี้กันได้เยอะแยะนะคะที่จะหยิบยกขึ้นมาว่าอ้าวเขาไม่ได้ลานี่แล้วไปอยู่ไปเช็คอินอยู่ที่เกาหลีได้ยังไงอะไรทำนองนี้ก็ถึงแม้จะเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงแต่ก็ติดอยู่ในประวัติการรับราชการก็คงไม่ดีแน่นอนแหละค่ะค่ะทางที่ดีก็คืออยู่ในระเบียบวินัยนะจะได้สบายใจนิดหน่อยนะคะนะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณสายทิพย์สุขติพันธ์นะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก
ฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง